มากันที่อีกหนึ่งหนุ่มดีกว่าค่ะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยชีวิตแฮปปี้แบบสุดๆแล้วก็ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วด้วยนะคะกับพี่เต๋อชันทวิทย์นั่นเองค่ะวันเกิดจะ เกิดขึ้นในวันที่18กันยายนนี้นะคะแล้วก็จะครบ35ปีบริบูรณ์และนอกจากเจ้าตัวจะตัวเลขอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะความหวานกับน้องสาวคนสนิทอย่างน้องใหม่ดาวิกาเนี่ยก็ดูว่าจะหวานเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยจะผัดกันแกล้งผัดกันหยอกอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนนี้หลายคนก็ลุ้นว่าวันเกิดของเต๋อปีนี้เนี่ยหวังเซอร์ไพรส์พิเศษอะไรจากใหม่ดาวิกาบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็จะถือโอกาสนี้ไปทานข้าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับคุณแม่เลยไหมพี่ด้ามันมีอีกหนึ่งประเด็นเพราะว่ามีหลายเสียงคอนเฟิร์มจากเพื่อนๆเลยนะคะว่าพักหลังๆเนี่ยพี่เต๋อตัวติดกับน้องใหม่จนหายหน้าหายตาจากแก๊งเพื่อนโดนเพื่อนบอกว่ามาติดสาวแบบนี้เนี่ยพี่เต๋อเองจะปฏิเสธหรือว่ายอมรับไปฟังคำตอบกันเลยค่ะโอ้มีคนพิเศษเยอะครับว่าในชีวิตมีเพื่อนมีพี่น้องอ๋อครับผมครับแต่ไม่ต้องให้เนาะครับก็เดี๋ยวลองดูครับก็ไม่รู้เหมือนกันที่มีแบบชวนหรือยังครับยังไม่ได้เชิญชวนครับจริงๆคาดหวังหรือว่าลุ้นการเซอร์ไพรส์จากน้องใหม่ยังไงไหมไม่ได้คาดหวังครับไม่ได้ลุ้นแต่ใจก็ลุ้นแหละแต่ใจโอ้ครับรู้ใจกันด้วยอีกไม่มีแพลนเลยหรอครับพี่เต๋อแบบว่าทานข้าวกับครอบครัวพี่เต๋ออะไรอย่างหรือสองคนยังไม่ได้มีแพลนอะไรเลยครับจริงจริงครับช่วงนี้เจอกันในละครเยอะกว่าเพื่อนเจอใครมากกว่ากันครับจุ๊บสีกันครับพอๆกันเพื่อนแอบแซวว่าแบบว่าอาจจะติดน้องใหม่มากกว่าเพื่อนคนไหนครับหน้าตาเรามีพี่ลุงมีเพื่อนแซวหรือเพื่อนไม่แซวไม่มีครับเพื่อนไม่แซวเพื่อนด่าจริงด้วยไม่ด่าไม่พอพูดมาแบบจริงป่ะครับว่าเราไม่ตัวติดไม่ใช่ติดแต่ว่าผมไม่ได้ว่างครับคือผมถ่ายละครก็7วันแล้วครับก็เลยช่วงเวลาส่วนตัวก็จะค่อนข้างน้อยนิดนึงหรือว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ไปเจอเพื่อนฝูงพบปะอะไรเพื่อนก็เลยบ่นคิดถึงเพื่อนคนไหนเนี่ย คนไหนบ่นเนี่ย ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมคะไม่มีไม่มีเพื่อนไม่ได้บ่นยังมีเวลาให้เพื่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแต่ว่าจริงๆกับเพื่อนเราก็จะไม่ค่อยได้เจอแฮงเอาท์บ่อยขนาดนั้นอยู่แล้วก็จะมีแบบแนวโทรคุยไลน์คุยอะไรอย่างงี้มากกว่านานๆก็จะนัดกินข้าวกันทีนึงอะไรเงี้ยครับเอาจริงๆนักข่าวก็ชงเก่งพอน้องใหม่เห็นข่าวนี้ปุ๊บอ่ะทำไงดีก็ต้องทำหน่อยมาเซอร์ไพรส์อ่ะใช่อ่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าวันเกิดนี้เขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าเราก็เป็นหนึ่งคนที่อยากจะเห็นว่าเวลาเขาจะเซอร์ไพรส์กันน่ะจะเป็นยังไงใช่ก็อยากให้ทุกคนมีสตอรี่เอาไว้ในมือตลอดเวลาเพราะเราก็อยากรู้ว่าจะมีโมเมนต์อะไรน่ารักบอกให้เราเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือถ้าเซอร์ไพรส์บางทีเขาอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปให้เราได้เห็นอ่ะรูปเดียวก็ยังดีเนาะแฟนคลับคู่นี้ชอบ